สวัสดีครับนี่ผมเจอลูกกระทบรกนะครับก็คือกระทบรกบ้านกระทบรกป่าเนี่ยอยู่ในกองดินเยอะมากครับเสาวรสป่าเหมือนเสาวรสเลยนะดอกเหมือนเสาวรสแต่ดอกมันจะเล็กกว่านี่ลูกมันลูกเล็กนะครับนี่ด้านในอ่ะลูกจะเยอะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเริ่มแก่ครับแบบนี้อ่ะจะสุกครับสุกเป็นแบบนี้กระทกรกนี่ครับหูเล็บดำมากนี่ครับเป็นแบบนี้เหมือนกระทกรกเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่เหมือนสวรสเลยหวานมากเหมือนสวรสครับนี่มันจะเป็นเหมือนน้ำมันนะครับด้านนอกเป็นเหนียวเหนียวหนืดหนืดนิดนึงเป็นดกมากเลยเยอะมากเลยนี่ยอดครับคล้ายกับเสาวรสเกือบทุกอย่างเลยนะแกะแต่เพียงมันเล็กกว่านิดนึงมันมีขนด้วยตอนนี้กำลังสุกเต็มเลยฮะนี่นี่ดอกครับสวยงามนี่เทียบกับที่กำลังสุกอยู่เอามาให้ดูครับเผื่อใครจะลำลึกถึงความหลังสมัยเด็กที่เคยไปเดินตามชายทุ่งชายนาชายเขานะครับชายไร่พวกเนี้ยมันก็มีอยู่เยอะเลยสมัยก่อนนะครับนี่ผมเพิ่งมาเจอเอาดกมากครับหวานด้วยหอมด้วยชอบมากเลยดอกสวยโอ้มันออกลูกเกือบทุกข้อเลยนะเนี่ยนี่ก็สุกโอ้โหเพียบเลยฝั่งนี้ครับถ้ารูปแบบนี้ก็เราออกเปรี้ยวๆหน่อยหวานครับโอเคนะครับสวัสดีครับ